นี่แป้งนี่เฮียงามคักแป้งที่อันที่ว่าบ่เอาเฟื่องเอาหยังอันนี้เลยนี่ครับไถกบละปันปลูกเลยบ่ได้เขาบ่ได้ตัดเฟื่องบ่ได้เผายังมีเลยบ่ได้เผาบ่ได้ตัดบ่ได้อันนี้เลยเฟื่องยังเห็นอยู่เฟื่องยังเห็นอยู่จูนานจูนี่ก็ไถแล้วก็กบแล้วก็ปันปลูกเลยมึงแหล่แผ่นดินกันเลยพี่น้องเออมันก็เป็นปุ๋ยในตัวนะกําลังใส่ปุ๋ยแท้เดียวนี่ครับถือว่าเป็นปุ๋ยในตัวเลยครับอันนี้แบบบ่ได้เผาบ่ได้ตัดต่อเฟื่องบ่ได้ห้องพื้นแล้วก็บ่ได้ใส่อันปุ๋ยลายนั่นนะแล้วก็บ่ได้ใส่ขี้ไก่บ่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายหลายนะพี่น้องเออสุขคุณแม่นี่เขาทายครับพี่น้องนี่ผ่านไปเดือนนึงนี่ครับโพดเดี๋ยวมันยามฟักจะมาเบิ่งอีกต่างเลยบางลุงมันยังเกิด3ต้นมันยังขึ้นได้ตั้งแต่เนาะจ้ะยังขึ้นได้เสยอยู่บ่ไงอุ้ยจุ่มนี่3ต้นพุ่นตัวนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องก็เสรีสันพลรักป่าพอครับพี่น้องคือเก่าครับวันนี้มาอัปเดตแปลงข้าวโพดให้พี่น้องเบิ่งครับแปลงนี้ผมเคยมาทายแล้วนะครับเป็นแปลงพิเศษว่าแปลงนี้เพิ่นบ่มีการตัดต่อเฟื่องนะครับแบบไถกบเลยแล้วก็ปลูกเลยนะครับผ่านไป1เดือนนะครับมาเบิ่งความคืบหน้ากําลังได้เดือนนึงเดือนนึงนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณแม่เฮาฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงยังได้แม่นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผ่านไปเดือนนึงกลับมาคิดคิดผิดตายแล้ววะคิดตายครับกําลังได้เดือนนึงครับจ้าก็เลยพันใดก็แม่ปลูกมั้ย789แปซิฟิก789จ้านะครับจ้าปลูกผ่านมาเดือนนึงให้น้ําแล้วบ่นี่กําลังให้น้ําเทื่อนึงให้น้ําเทื่อนึงกําลังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพอเพิ่นกําลังฉีดยาบ่ครับนะจ้ากําลังฉีดยาอ๋อเป็นพวกฉีดนอนนี่บ่ฉีด2เทื่อฉีดนอนผมสังเกตเบิ่งใบมันก็ยังบ่ค่อยมีบ่งมีหยังอยู่ฉีดนอนกับอันนั้นล่ะกับอันทุ่งเศรษฐีนั่นล่ะที่แม่ว่าบวกกันนั่นล่ะครับนั่นล่ะใส่2อย่างท่านจ้ะบ้านนี้ที่เขาว่าถ้าเฮ็ดแบบนี้มันสิบ่งามนั่นถ้าแบบว่าบ่ได้ห้องพื้นเออบ่ได้ห้องพื้นบ่ได้ใส่ขี้ไก่บ่ได้ใส่ขี้ไก่กําลังใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยน้ํากลกําลังใส่ปุ๋ยงานนี่2สอบงานนั่น2สอบแม่บ่ได้ใส่หลายเด้ครับกําลังใส่ปุ๋ยอันงานละ2สอบครับ6ไร่กําลังใส่4สอบเห็นผลผลิตแบบเดียวปื้อๆเฮือนแล้วปื้อแล้วปื้อขึ้นแล้วดีใจแล้วครับนี่ในช่วงแรกปลูกใหม่วายมันนั่นมันดินมันเย็นน้ําแน่ก็ตกใจแน่ว่ามันเหลืองครับมันเหลืองเหลืองในช่วงแรกเนาะเออเพราะว่ามันเย็นอากาศมันเย็นครับปั่นมันหอนก็ขึ้นเวียดๆเลยแปลงเทิงให้งามคักบาดนี้แปลงที่ว่าไปทายแล้วมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหูเป็นหูต้นนี้บ่แม่นทางเลยบ่จ้ะว่ามันเป็นหลุมที่ว่าปลูกไม้ฝนตกมาใส่น่ะมันจ้านั่นล่ะนั่นล่ะไปเฮาไปเบิ่งแปลงน่ะเอาไว้เบิ่งแปลงกันเลยจ้ะอย่างเพราะว่าฝ่าอยู่อย่าเข้ามาเติมน้ํามันสิได้เลียนนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งครับผมมาถ่ายตอนนั้นครับนี่เพิ่นปลูกใหม่ๆนะครับยังเป็นหู้เป็นหู้อยู่มันเป็นหู้เป็นหู้มันลงหู้เลยนะเม็ดข้าวโพดนะครับเพราะว่าดินมันแจ๋แห้งผ่านไปเดือนนึงนี่ครับมาเบิ่งความแตกต่างนะของคุณแม่ครับตอนนั้นเฟื่องกระลายนี่ครับตรงที่นะครับนี่ล่ะยังเฟื่องยังๆอยู่โอ้นี่แปลงนี่แห้งคักแห้งบาดนี่ครับนี่แปลงนี่แห้งงามคักแปลงที่อันที่ว่าบ่เอาเฟื่องเอาหยังอันนี้เลยนี่ครับไถกบละปันปลูกเลยบ่ได้เขาบ่ได้ตัดเฟื่องบ่ได้เผายังมีเลยบ่ได้เผาบ่ได้ตัดบ่ได้อันนี้เลยเฟื่องยังเห็นอยู่เฟื่องยังเห็นอยู่จูนานจูนี่ก็ไถแล้วก็กบแล้วก็ปันปลูกเลยมึงแหล่แผ่นดินกันเลยพี่น้องเออมันก็เป็นปุ๋ยในตัวนะครับกําลังใส่ปุ๋ยแท้เดียวนี่ครับถือว่าเป็นปุ๋ยในตัวเลยครับอันนี้แบบบ่ได้เผาบ่ได้ตัดต่อเฟื่องบ่ได้ห้องพื้นแล้วก็บ่ได้ใส่อันปุ๋ยลายนั่นนะแล้วก็บ่ได้ใส่ขี้ไก่บ่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายหลายนะพี่น้องเออสุขคุณแม่นี่เขาทายครับพี่น้องนี่ผ่านไปเดือนนึงนี่ครับโพดเดี๋ยวมันยามฟักจะมาเบิ่งอีกต่างเลยบางลุงมันยังเกิด3ต้นมันยังขึ้นได้ตั้งแต่เนาะจ้าจ้ายังขึ้นได้เสยอยู่บ่ไงอุ้ยจุ่มนี่3ต้นพุ่นตัวนี้ครับไอ้ปัญหานึงที่แม่เจอคือตอนใส่ปุ๋ยมันบ่ที่ว่ามันเป็นหู้มันบ่ที่ว่ามันเป็นหู้นั่นอันใส่ปุ๋ยแล้วล่ะเม็ดมันเม็ดปุ๋ยมันตกลงไปนะเออช่วงนั้นมันตกลงไปมันก็มีอันนั้นยุบแน่ๆยุบมันก็ต้นต้นมันก็ขึ้นอยู่มันก็ขึ้นบางต้นก็เฮ็ดให้ข้าวโพดตายนําเนาะจ้าถ้าลักษณะแบบว่ามันเป็นแต่ว่าก็บ่เคยพอดอกแบบว่าเฮาสุกเป็นหลุมบ่เคยมีนี่ล่ะกําลังมามีปีนี้ล่ะเพราะว่าเฮาปั่นไว้ล่ะ
เฮาปั่นไว้ล่ะฝนมันตกใส่ล่ะมันแจบนะครับดินมันแจบแห้งนะพอดีเฮาสูกมันก็เป็นหลุมเฮาปลูกมันก็ในมันก็เป็นแดงๆอยู่ครับก็ว่ามันสิบ่เป็นแล้วนี่มันก็มันผัดเป็นแล้วล่ะบานนี่ผัดงามขึ้นครับหญ้าก็คือจังบ่หลายหญ้าก็บ่มีฉีดยาคุมมันก็ฉีดยาขานบ่ได้ฉีดยาคุมบ่ได้คุมเลยแม่นแต่เตอดินครับลงโลกเลยครับบ่มีหญ้ามีแต่ต้นข้าวโพดเออพอว่าอันซ่อนฟักมันสิใหญ่เด้อต้นมันมุกดีพอเออแม่นๆครับมุกดีครับพี่น้องมึงต้นเท่าไหร่มุกเพียงต้นใหญ่ต้นมุกนี่ครับตัวนี้แปซิฟิก789กําลังฉีดยาบ่ง2เทื่อว่าฉีดอีกเทื่อนึงก็สิเซาฉีดเทื่อ3นะครับก็3ก็เซาสิพอมันกําลังฉีดครับเบิ่งใบมันครับเขียวเหลี่ยแห้งนะครับอันนี้แม่ให้น้ําแบบระบบสปริงเกอร์บ่อันให้น้ําสปริงเกอร์กําลังให้เทื่อเดียวอ๋อใส่ปุ๋ยแล้วก็มาให้น้ํากําลังให้เทื่อเดียวบ่ทันได้ให้2เทื่อดิกําลังให้เทื่อเดียวนี่เทื่อเดียวก็บ่ได้หดเปียกแห้งใดครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยใหม่พอก็เลยว่าหดพุ่มๆไปซะก่อนนะบ่ได้หดเปียกแห้งบัดนี้เที่ยวที่2จังสิได้หดเปียกบัดเพราะว่าเที่ยวนี้พุ่มๆเอาซะก่อนนะพอมันซุ่มๆแน่นนะครับเที่ยวที่2จังสิให้เปียกแม่สิใส่ปุ๋ยเทื่อเบิดจะเทื่อนี่แม่ใส่อีกเทื่อที่2นี่ก็จบเลยก็จบเลยบ่จ้ะส่งมันสิเอาฝากกันบ่อันประมาณ45มื้อ45มื้อก็ใช่ครับประมาณวันที่15แม่สิใส่นี่อ๋อก็คือจบเลยจ้ะอืมพอมันได้เดือนมึง1บัดนี้มันอีก15มื้อแม่สิใส่ให้มันได้45มื้อนะครับใส่แล้วมันก็สิออกฟักก็สินะให้มันใส่มันตอนช่วงมันสิม่านนะอืมครับช่วงสิม่านเฮาก็ยูเรียกับอัน15บวกกันอืมแม่ว่าใส่หลายได้นี่เอา15อันสอบนึงกับอันยูเรียสอบนึงบวกกันนี่ครับ3ไร่นี่ต้นนั้นก็สิบวกกันต้นน่ะก็2สอบต้นนี้ก็2สอบอืมสิกาเบิด4สอบพันเองแค่นี้เองจ้า2หกไร่นี่โอ้บ่ต้องลงทุนหลายเออบ่ต้องลงทุนหลายอืมกาเบิดอีก4สอบงานละ2นี่ก็เน้นแต่ปุ๋ยเคมีบ่ต้องเน้นขี้ไก่บ่ได้เน้นบ่ได้ใส่ขี้ไก่เพราะว่าเฮาซื้อว่าเอาพวกอันเสียเฟืองเนาะเออเอาต้นนี้เป็นปุ๋ยในตัวปุ๋ยพืชในตัวเว้านําแม่ว่าแม่ลองเฮ็ดเบิ่งว่าเฮาบ่ได้ไปจูดเฟืองคักล่ะเฮาไถกบเลยแม่ว่ามันงามกว่ากันเด้แม่นบ่แม่มันเป็นฝุ่นในตัวมันแม่เออเนาะก็เบิ่งติมันผิดสังเกตได้เสื้อมันก็สิเน่าไว้เนาะว่าเนาะในตัวมันขนาดน้ําให้เทื่อเดียวอันให้พอพุ่มซํานึงได้นี่อืมมันก็เริ่มมันก็เริ่มเออเทื่อน้ําให้เปียกกว่านี้สิบ่คักกว่านี้บ่ล่ะอืมขนาดบ่ทันเลงน้ําเนาะเออขนาดว่าในเลงน้ําได้นี่อืมนะครับดังสูตรนี้เห็นกับตานะแม่เนาะพิสูจน์เห็นแล้วว่าปลูกได้ปลูกได้แม่ว่าตอเฟืองสิหลายไถกบเลยแฮงว่าเป็นปุ๋ยในโตเป็นปุ๋ยในโตเลยแม่ว่ามันเป็นจังได๋ล่ะมันคือจังมันแหล่มันงามขึ้นขนาดใส่ปุ๋ยบ่หลายนะครับอืมก็สิเป็นปุ๋ยที่ได้จากเฮ็ดนาข้างก่อนแล้วก็สิมาพวกเสียดเฟืองสิอ้าวแม่บ่ได้เว้าน้ําดนได๋ครับครับอยากรถมาเติมน้ํามันครับอ้าวสุดท้ายฝากพี่น้องเนี่ยจ้ะถ้าจะเฮ็ดแบบคือคุณแม่นี่เอาสุดท้ายอันพี่น้องอันไผสิเฮ็ดคืออันแม่นล้นคืออันแม่ปั๊มน้ํามันก็มาเบิ่งเอาโลดรองทางนี่ล่ะเออมาเบิ่งเอาไผสิเฮ็ดก็มาก็เบิ่งเอาอืมแม่เฮ็ดมาแล้วเดือนนึงนี่เห็นผลแล้วเห็นผลล่ะผ่านไปผ่านมาก็เบิ่งก็ได้ถือว่าผ่านเนาะแม่เนาะจ้ะถือว่าผ่านแล้วอืมถือว่าผ่านดีใจล่ะล่ะมันขึ้นซ้ํานี้แล้วครับมันต้นใหญ่ต้นมุกอยู่อืมถือว่าผ่านล่ะล่ะแม่ก็ดีใจอ่ะดังนั้นไผสิเฮ็ดสูตรคือคุณแม่นี่จ้าให้มั่นใจได้เพราะแม่เป็นตัวอย่างแล้วที่ว่าเป็นการทดลองก่อนหมู่เลยอือดีใจพี่น้องเบิ่งเลยครับว่าปลูกแบบบ่ต้องใส่ขี้ไก่บ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องอันนี้ตอเฟืองเนาะบ่ได้ปุ๋ยห้องพื้นปุ๋ยห้องพื้นก็บ่ได้ใส่สูตรถ้าว่ามันนั่นน่ะล่ะเฮาก็จังใส่เอาแต่ปุ๋ยนี่ล่ะจากจ้าตอเฟืองแล้วเนาะแต่20มื้อเฮาก็จังใส่ปุ๋ยสินะสิใส่ปุ๋ยน้ํากดนะครับสูตรนี้นะครับผมเห็นตอนแรกผมก็คิดว่ามันสิรอดบ่เห็นเรื่องไอ้แม่ครับเพราะเพิ่งอีกเดือนนึงผ่านไปที่ตัวผู้ตายครับพี่น้องขนาดนั้นใส่ปุ๋ยกําลังหดน้ําเท่าเดียวนะนี่ครับเพื่อสิหด1เท่า2กับใส่ปุ๋ยอีกเท่า2ก็สิว่าจังได๋เด้อบาดนี่เดี๋ยวสิมาอัปเดตพี่น้องอีกนะอีกเดือนนึงเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับผมเฝ้าอยู่เฝ้าอันถ้ามีลูกค้ามาเติมน้ํามันน่ะนะครับผมรบกวนพี่แม่ท่านขอบคุณมากครับผมจ้าถือว่าเป็นตัวอย่างอีกแบงค์นึงนะครับที่คุณแม่เพิ่นเฮ็ดนี่ครับคล้ายๆกับเป็นการวิจัยในตัวนะครับก็คือแปลงนี้เป็นสูตรที่แม่เพิ่นบ่ได้
เผาตัวเฟื่องนะครับเกี่ยวเขาแล้วก็ไถกบเลยแล้วก็ปั้นแล้วก็ปลูกเลยนะครับบริไซปุ๋ยยังจักอย่างห้องกลิ่นครับมันใหญ่ขึ้นมากเพราะจังมาใส่น้ำกดนะครับจังมาเหล่งใส่น้ำกดนะครับเขาจังมาหดหนามนะครับสภาพก็ตามที่เห็นนะครับพี่น้องนะครับหล่องลอยตัวเฟื่องยังเห็นอยู่ครับมันปั้นมาด้วยแบบนี้ครับมันจะเริ่มแห้งเริ่มกรอบแล้วก็ชิ้นย่อยถ้าเป็นหดหนามเล่งนี่คือสิเป็นปุ๋ยคุณเลี้ยงไว้ครับถือว่าเป็นการให้ปุ๋ยอีกทางหนึ่งนะครับเอาไปต้องไปเผานะครับเป็นมลพิษพอเฟื่องนะครับจะเห็ดสูงขึ้นแน่เพื่อนเห็ดใดที่กันแล้วกับพี่น้องก็สิประหยัดต้นทุนเรื่องค่าปุ๋ยนะครับแม่เพื่อนก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยหลายนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่เทคนิคครับรอบเฮ็ดเด้อครับพี่น้องครับสูตรนี้ครับโอเคครับพอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ